นี่คือวิดีโอสุดพิเศษที่กำลังยอดนิยมในตอนนี้วันนี้เรามีไอเดียเกี่ยวกับเวทมนต์สำหรับแม่มดมาฝากนะและสำหรับไอเดียแรกให้นำฝาขวดโลหะมา3อันนะว่าคุณพร้อมทดลองสารเคมีหรือยังคุณจะต้องใส่เซตอนเทียมคลอไรด์คอปเปอร์ซัลเฟตกรดบอริกใส่สารเหล่านี้ลงไปในฝาขวดนำสารละลายแอลกอฮอล์มาด้วยนะและสารกรดซาลิไซลิกมาด้วยและหยดลงในคอปเปอร์ซัลเฟตแล้วจุดไฟสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตทำให้เปลวไฟเป็นสีฟ้าเซตอนเทียมคลอไรด์จะทำให้เปลวไฟเป็นสีแดงสดและกรดบอริกจะเผาไหม้เป็นสีเขียวมนเปลวไฟหลากสีเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของแมมมูททุกตนพิธีกรรมต่างๆที่น่าสนใจใช้เปลวไฟเหล่านี้แต่อย่าลืมนะเวลาทดลองอ่ะต้องระมัดระวังด้วยนะชีวิตของแม่มดที่มีพลังแข็งแกร่งมักเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจเสมอลูกค้ารายแรกมาแล้วท่านผู้รอบรู้ช่วยฉันด้วยนะคงจะเป็นเกี่ยวกับความรักละสิฮึฉันชำนาญเลยล่ะฉันจะทำให้ละกันนะแต่ขอนึกคาถาก่อนนะในหนังสือเวทมนต์ของฉันล่ะคุณต้องมีสมุดเกี้ยวและหนังสือแผ่นเล็กๆ1ชิ้นห่อขอบสมุดด้วยแผ่นผ้าแบบหนังติดลูกปัดเข้ากับหินสีแดงทาสีปกสมุดส่วนที่เป็นกระดาษแข็งทาด้วยสีอะคริลิกสีม่วงนะลายเวทมนต์เล็กน้อยเพื่อความสร้างสรรค์และเขียนคำว่าคำพีแห่งเงาตกแต่งแต่ละขอบมุมของสมุดด้วยแผ่นหนังสามเหลี่ยมลองเลื่อนขั้นไปยังเวทมนต์ที่ซับซ้อนดีกว่ามาทำหมึกวิเศษกันดีกว่าเนาะคุณจะต้องมีกล่องที่สะอาดและมะนาวครึ่งลูกคั้นน้ำมะนาวออกมาจุ่มขนนกลงในน้ำมะนาวและเขียนคาถาบนกระดาษเพื่อความสะดวกสบายคุณอาจใช้ดินสอเขียนตัวหนังสือก่อนก็ได้จุดเทียนไขอ้างตัวหนังสือจากด้านหลังกระดาษเพื่อให้ตัวหนังสือเข้มขึ้นและดูเหมือนเวทมนต์จากสมุดโบราณสาวๆส่วนใหญ่มาหาแม่มดก็เพื่อทำนายอนาคตและหาคำตอบว่าจะพบเนื้อคู่ได้ที่ไหนและพบเมื่อไหร่ขอคุณพระเจ้าแม่มดของเราได้รับเกรด A เลยนะเอาละมาพยายามระบุที่อยู่ของเนื้อคู่ของคุณแล้วกันนะไหนขนนกวิเศษของฉันอยู่ที่ไหนซะล่ะไม่ได้การแล้วงานนี้มันซับซ้อนเกินไปเราจำเป็นจะต้องใช้คริสตัลเวทมนต์แบบพิเศษนำกาวร้อยมา1แท่งใช้มีดคัตเตอร์เหลาปลายแท่งกาวให้แหลมๆทำให้ด้านข้างไม่เรียบเพื่อให้ดูเหมือนคริสตัลทาสีอะคริลิกสีม่วงบนแท่งกาวพันลวดที่ด้านบนดัดให้เป็นห่วงตกแต่งส่วนบนด้วยคริสตัลเล็กๆห่อด้วยกระดาษฟอยล์แบบบางปัดส่วนเกินออกแขวนคริสตัลบนสายเสื้อสั้นๆเสร็จแล้วนำคริสตัลมายังแผนที่แล้วมันจะแสดงตำแหน่งในไม่ช้านี้โอ้โหแผนที่เก่าๆพวกเนี้ยมีอะไรที่น่างงๆไปหมดเลยเนี่ยไม่เข้าใจคุณพูดเรื่องอะไรน่ะสาวๆสมัยเนี้ยเขาใช้แผนที่บนโทรศัพท์กันหมดแล้วจ้านี่ไงทุกสิ่งบ่งบอกไว้ชัดเจนมากคุณจะเจอเนื้อคู่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนะยังไม่หมดฉันยังมีอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะทำเครื่องหมายบนแผ่นไม้อาร์ตเขียนตัวอักษรและตัวเลขแล้วแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนเอาละเริ่มระบายสีได้ทาสีอะคริลิกสีน้ำตาลบริเวณขอบที่ฉีกขาดทาสีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้เป็นสีเหลืองให้เน้นรายละเอียดด้วยนะและเขียนคำว่า yes และ no ให้ทาด้วยสีนีออนนะระบายสีตัวอักษรและตัวเลขตัดกระดาษแข็ง1ชิ้นให้เป็นรูปหัวใจที่มีรูทาด้วยสีทองใส่คริสตัลปองแสงเข้าไปในรูให้ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ใช้แม่เหล็กและกาวสำหรับโมเสกสีทองให้ติดแม่เหล็กแบบนี้นะนำแม่เหล็กอีกอันติดไว้ในมือของคุณและนำไปติดอีกด้านนึงของกระดานเลื่อนมือและหัวใจจะเคลื่อนไปทั่วกระดานอย่างเรียบง่ายเหล่าวิญญาณทั้งหลายขอให้ข้ามองเห็นในอดีตและปัจจุบันและอนาคตด้วยเถิดคริสตัลในรูปหัวใจพวกเขาจะบอกเราทุกอย่างคุณได้อะไรบ้างชื่อและเบอร์โทรศัพท์หรอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแม่มดด้วยความยินดีจากที่รักเอานี่เอานี่ยาเสน่ห์และคุกกี้วิเศษไปด้วยนะในทันทีที่เขาดื่มเครื่องดื่มนี้หัวใจของเขาจะอยู่กับคุณตลอดกาลเทวุ้นผลไม้เหลวแบบสำเร็จรูปลงในภาชนะแห้งที่สะอาดเติมด้วยน้ำเย็นและเริ่มคนเติมน้ำเพิ่มเล็กน้อย
วางไว้บนเตาและเติมด้วยสีผสมอาหารเทยาเสน่ห์ลงในแก้วเติมกากเพชรสำหรับใส่อาหารยาเสน่ห์ที่ปราศจากถั่ววิเศษก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเติมลูกกวาดหลากสีลงไปใส่จนเต็มแก้วและเสิร์ฟพร้อมกับหลอดนะสำหรับคุกกี้วิเศษคุณจะต้องใช้น้ำแป้งน้ำตาลไอซิ่งและไข่หนึ่งฟองแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงเติมด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมกันโดยใช้ตะกร้อมือตีนะกรองเอาแต่แป้งผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันถ้าเกิดว่าส่วนผสมข้นเกินไปไอเติมด้วยน้ำเล็กน้อยเทให้เป็นวงกลมเล็กๆบนแผ่นกระดาษรองอบที่ชุบน้ำมันตั้งนาฬิกาจับเวลาและใส่ขนมในเตาอบให้อบเป็นเวลา5นาทีนะตัดกระดาษคราฟให้เป็นแถบเล็กๆและเขียนคำทำนายบนนั้นไม่นานนักคุกกี้ก็จะอบเสร็จแล้วห่อชิ้นส่วนกระดาษที่มีคำทำนายในคุกกี้พับคุกกี้และทิ้งไว้ในแก้วรอจนกว่ามันจะเย็นเพื่อให้คุกกี้มีรูปร่างแบบเดิมใส่คุกกี้ลงในถุงและเรียกให้แขกสาวมาจับคำทำนายของตัวเองอยากรู้จังเลยอ่ะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เหรอว้าวเย้เย้ในไม่ช้าไม่เร็วทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงและในที่สุดฉันจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปว้าวเยี่ยมไปเลยบอกมนุษย์เนี่ยเชื่อคนง่ายจริงเนาะมันไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยนี่นาแม่มดของเราใช้เวลาในห้องของเธอนานไปหน่อยอ้าวถึงเวลาไปสนุกกันแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะอ๋อใช่วันนี้มีปาร์ตี้แม่มดนี่นาในที่สุดก็มีอะไรให้ทำแล้วฉันชอบการปาร์ตี้แบบผู้หญิงกับแม่มดทุกตนในตอนกลางคืนจังเลยอ่ะไหนไม้กวาดลอยได้ของฉันล่ะเอามานี่สิคุณจะต้องมีกิ่งไม้แบบยาว1อันแล้วนำมาทาสีและจะต้องมีดอกหญ้าด้วยนะแล้วนำมาติดเข้ากับไม้มัดด้วยหนังยางนะให้นำสีพ่นมา1กระป๋องแล้วทาสีที่มัดหญ้าเติมรายละเอียดที่สำคัญมาเพิ่มด้วยสีสันสดใสลงไปจากนั้นให้มัดไม้กวาดไม้กวาดเนี้ยพร้อมแล้วไปออกเดินทางกันเลยแม่มดที่มีพลังแข็งแกร่งมักจะมีแฟนคลับนะจ๊ะแม่มดของเราก็มีแฟนคลับเหมือนกันนะแม่มดสุดที่รักจ๋าฉันอยากจะเป็นเหมือนคุณจังเลยอ่ะเรามาดูกันสิว่าคุณจะจัดการกับไม้กายสิทธิ์นี้ยังไงคุณจะต้องมีแปรงแต่งหน้าและกระดาษโฟมกิตเตอร์1แผ่นวาดรูปดาวและตัดออกมาทำดาวให้มีสีต่างกันนั่นก็คือสีเทาแล้วก็สีดำติดกาวแล้วติดเขาด้วยกันจากนั้นให้ติดกาวร้อนที่ด้ามแปรงใช้กากเพชรสีเงินสำหรับตกแต่งวาดเส้นเกลียวระยิบระยับบนด้ามแป้งนำลูกปัดครึ่งเซี่ยวสีน้ำเงินมาติดกาวแล้วติดลูกปัดเข้ากับแป้งโดยใช้แนบติดตกแต่งด้วยเพชรพลอยเทียมแฟนคลับคนนั้นก็เริ่มต้นทำทันทีเครื่องสำอางของแม่มดก็เป็นเวทมนต์ชนิดหนึ่งสำหรับโทรองพื้นให้ใช้เงาสีชมพูก่อนทาอายแชโดว์สีชมพูบริเวณเปลือกตาด้านบนทาหางตาให้เข้มด้วยอายแชโดว์สีเข้มและเพิ่มไฮไลท์ที่หัวตาด้วยนะทาซิมเมอร์เพิ่มอีกนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งทาอายแชโดว์ที่เป็นประกายบริเวณเปลือกตาด้านบนขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือกรีดอายไลเนอร์ทาเปลือกตาด้านล่างและกรีดหางตาให้แหลมคมทาริมฝีปากด้วยลิปสติกสีแดงเลือดหมูเข้มตกแต่งพื้นที่ระหว่างคิ้วด้วยสติกเกอร์แทททูที่มันเงาคุณจะต้องมีกระดาษฟอยล์แบบบางสีทอง1แผ่นวาดพระจันทร์เสี้ยวและวงกลมหลายวงที่ด้านหลังใช้ปากกาเพื่อตัดเส้นแล้วตัดออกมาให้ใช้แนบครีบเพื่อความสะดวกสบายทาลิปบาล์มที่ผิวหนังติดชิ้นส่วนสีทองเข้าไปติดเพชรพลอยปลอมบนผิวหนังว้าวสไตล์เนี่ยมันเหมาะกับคุณมาก uh-huh. แต่ยังขาดอะไรไปนะนำลิปบิ้นและดอกกุหลาบที่ทำจากกระดาษโฟมมา
วาดตัวอักษรบนกระดาษเงาว้าวโดยใช้กาวล้อหลากสีนะและเขียนคำว่าแม่มดติดดอกไม้เข้ากับลิปบิ้นโดยใช้กาวล้อติดนะติดกาวแล้วติดตัวอักษรให้ติดดอกไม้อีกดอกนึงที่ท้ายข้อความนำเทปตีตุ๊กแกมา1แผ่นติดเทปกาวตีตุ๊กแกบริเวณขอบของเทปกระดาษโดยใช้กาวเอลเมอร์ติดนะแล้วติดเข้าด้วยกันเพื่อทำผ้าพันคอของแม่มดตัวจริงรับสิ่งนี้ไปสิจ้าที่รักจะไม่มีใครห้ามใจได้เลยที่จะหลงรักคุณตลอดกาลงั้นตอนนี้ฉันก็เป็นแม่มดแล้วสินะฉันมีเวทมนต์และสามารถขออะไรก็ได้ใช่ไหมแน่นอนแต่จำไว้ว่าระวังสิ่งที่ขออาจเป็นความจริงนะฉันอยากได้สิ่งเดียวกับแม่มดที่หน้าใหม่ทั่วไปนั่นก็คือบัสเตอร์เบียร์ของจริงสักแก้วว้าวฉันไม่คิดเลยว่ามันจะได้ผลคุณจะต้องมีแก้วเบียร์1ใบปิ้งรูปภาพแม่มดพร้อมกับไม้กวาดและหมวกแม่มดออกมาแล้วตัดรูปออกมาติดรูปแม่มดไปที่แก้วติดกาวและติดหมวกลงไปที่หลอดนำน้ำผลไม้และมัดเมโล่มาด้วยเทเครื่องดื่มลงในแก้ววางมัดเมโล่ไว้ที่ด้านบนเพื่อสร้างเป็นฟองเบียร์ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยหลอดดูดว้าวคุณชอบมันไหมคะทีนี้เราก็ไปงานปาร์ตี้แม่มดกันดีกว่าเนาะคุณชอบไอเดียสำหรับแม่มดของเราหรือไม่แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างว่าไอเดียไหนเซอร์ไพรส์คุณมากที่สุดและอย่าลืมกดไลค์สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดไอเดียแสนวิเศษเพิ่มเติมจากทุ่มๆแชร์นะจ๊ะ